สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เออรู้โลกรู้วันนี้ครับวันที่20มกราคม2565จะมีการแข่งขันแบดมินตันรายการไซโมดีอินเดียอินเตอร์เนชั่นแนล2022ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิร์ทัวร์300ระหว่างวันที่18ถึง23มกราคม2565ที่เมืองลักเนาประเทศอินเดียโดยในวันนี้จะมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในรอบที่2รอบ R16 2คนนะครับสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์ไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันประจำวันพฤหัสบดีที่19มกราคม2565ในรอบที่2 R16 ของนักแบดมินตันไทยกันครับมีลงทำการแข่งขันในวันนี้ทั้งหมด2รายด้วยกันซึ่งจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ตที่2เริ่มจากคู่แรกของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 15.10 นตามเวลาประเทศไทยแต่อาจจะมาเร็วกว่ากำหนดเพราะมีนักกีฬาก่อนหน้าคู่ของไทยได้ถอนตัวออกไปจากการแข่งขันนะครับเลยอาจจะทำให้คู่แรกของไทยจะแข่งขันในเวลาประมาณ 14.20 นตามเวลาประเทศไทยเพื่อนๆที่จะรับชมการถ่ายทอดสดอาจจะต้องเข้ามารอก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดในการรับชมนักแบดมินตันไทยในคู่แรกครับโดยในคู่แรกครับเป็นประเภทหญิงเดี่ยวเมสุภานิดาเกตทองมือวางอันดับที่6ของรายการมืออันดับที่33ของโลกจะพบกับคริสตีบาราวัตมืออันดับที่349ของโลกจากอินเดียคู่ต่อมาคู่ที่2ครับของนักแบดมินตันไทยในคอร์ตที่2จะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 19.20 นตามเวลาประเทศไทยและก็อาจจะเร็วกว่ากำหนดนะครับเพราะอยู่ในคอร์ตเดียวกันคือคอร์ตที่2คู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยเป็นประเภทชายเดี่ยวภูมิอดุลรัตนามกูลมืออันดับที่143ของโลกจะพบกับนัทเหงียนมืออันดับที่44ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการรับชมและเชียร์นักแบดมินตันไทยในวันนี้กันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับThank you.
Thank you.